ขวัญชัยครับ23กับ27ครับ170กับ168 61กิโลกรัมครับโอ้โหช่วงแรกเลยครับเป็นลาเซนซูเฟียเน่โอ้โหดูครับแกวอร์มมาจากข้างล่างเลยครับขึ้นมาบนเวทีก็ใส่แหลกช่วงแรกครับเอาแล้วครับมาแบบรัวๆตั้งใจมาต่อยครับแล้วดูมัดกล้ามครับแผ่นหลังหัวไหล่ปีกแบบนี้นะครับบ่งบอกแล้วก็ว่ากำปั้นหนักแน่นอนครับเบลลาเซนเดี๋ยวดูครับระยะยาวโอ้โหแม่รูปร่างไม่ได้บอกอะไรเลยครับแต่เจอไป1นับแล้วครับเบลลาเซนซูเฟียเน่นี่นะครับอยู่ที่ความแม่นมากกว่าครับห้าวครับยกกาดสูงๆแล้วครับซูเฟียเน่ไม่กล้าแล้วครับตอนนี้ครับทางด้านของซูเฟียเน่ครับไม่ห้าวเหมือนตอนแรกแล้วครับครับอย่างนี้เรียกว่าต่อยให้รู้จักไปเลยครับขอคิดก่อนนะครับรัวก็จริงแต่ไม่เข้านะครับเอาขณะที่เพชรใหม่จิ้มขวาจิ้มขวาเอามีศอกซ้ายหน้าครับอีกเอาแม่เริ่มจะนิ่งแล้วครับเบลลาเซนครับเบลลาเซนคนเก่าอยู่ไหนครับเบลลาเซนคนต้นยกครับแม่อย่าเตะหลุดบ่อยครับเสียวครับรอแบบเน้นๆเลยครับทางด้านเพชรใหม่แข่งขวามาโอ้โหโดนขวาอีกแล้วครับขาพับเป็นเลข8เลยครับนี่ครับเพลินไม่ได้ครับทิ้งดีครับเพชรใหม่มั่นใจมากก็ไม่ดีครับเอายังไงครับยังไงครับไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องสปอร์ตแมนนะครับ MMAเดินหน้าไล่จ้วงแล้วครับทางด้านของเบลลาเซนครับครับอย่าเพลินครับเดินหลวมๆเดี๋ยวโดนอีกครับเดี๋ยวโดนแน่แล้วโมโหหัวร้อนยาวครับฉักเสียวเลยครับเจอเข้าไป 2-3 ตุ้มมาเป็นระรอกระรอกเอาครับไม่เข้าครับดูรัวๆนะครับเจอศอกตั้งครับอีกเอานี่ครับดูครับติดกาติดบังครับเอารัวๆเอายังไงครับยังไงครับโอ้รับมาไม่ดีครับเพชรใหม่โอ้โหโอ้ได้มา2นับครับโอ้โหหายวับกับไปเลยครับไปเลยโอ้โหไม่ใช่ไปบุรีรัมย์ไปเลยครับไปครับแม่เป็นพระเอกอยู่ดีๆครับพักเดียวครับสวมบทผู้ร้ายลงไปกองซะแล้วนี่ครับจังหวะบวกหล่นเลยนะครับแบ็คทิกครับแม่ต่อยเขาอยู่ดีๆครับทำท่าจะไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปรับครับดูครับนี่ครับแม่ยังติดท่อนแขนท่อนอะไรหมดแรงหรือเปล่าครับดูครับโอ้โหนะช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบ Global House รอบชิงชนะเลิศชมสดตลอดเดือนธันวาคมนี้ทางช่อง8